ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากรัฐบาลค่ะในประเด็นเรื่องของโครงการ 10,000 บาทนะคะที่จะให้กับประชาชนผ่านทาง Digital Wallet ค่ะมีกรอบเวลาของการลงทะเบียนออกมาเรียบร้อยแล้วรวมถึงวิธีการด้วยนะคะวันนี้คุณพลอยจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจุ๊กคุณผู้ชมคะสำหรับเงิน 10,000 บาทโครงการเงินดิจิทัลนะคะที่เราจะได้รับการในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะซึ่งเราก็จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกันนะคะรวมถึงไปลงรายละเอียดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนรวมถึงการใช้สิทธิ์ต่างๆค่ะมาดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับกำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะที่จะแบ่งเป็นสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่จะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์กันในช่วงวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นะคะเป็นการลงทะเบียนรับเงินแต่ว่าเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันตัวตนกันได้ก่อนนะคะส่วนในกลุ่มของไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเป็นกลุ่มเก็บตกนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากที่ปิดรับกลุ่มสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงทะเบียนกันในช่วงวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนในการสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ชมโหลดรอกันไว้แล้วหรือยังคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะโหลดรอกันได้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเรามีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือแล้วนะคะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะจะเห็นหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้นะคะนี่แหละค่ะครั้งแรกของการใช้งานกดไปก่อนเลยนะคะในการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่เรากดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะขึ้นหน้าจอถัดไปเป็นหน้าจอนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีผู้ใช้หรือว่ารหัสผ่านอยู่แล้วเนี่ยก็กรอกด้านบนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีนะคะกดปุ่มสีเขียวด้านล่างนั่นคือการสมัครสมาชิกนั่นเองค่ะต่อจากนั้นค่ะเราต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้นะคะนั่นคือใบหน้าของเรารวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเพราะจะต้องมีการถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ว่าขั้นตอนของการสมัครค่ะเราต้องเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าของการที่ต้องอ่านรายละเอียดข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวต่างๆนะคะกดคลิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและกดปุ่มยอมรับค่ะก็จะขึ้นหน้าจอนี้ค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนของเรามานะคะแล้วก็เปิดกล้องค่ะเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เป็นการสแกนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะจากนั้นค่ะมาสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะก็จะมีทั้งเลขประจำตัวประชาชนหน้าบัตรหลังบัตรนะคะชื่อนามสกุลของเรารวมถึงวันเดือนปีเกิดต่างๆเมื่อเรากดยืนยันตัวตนค่ะก็จะเสร็จขั้นตอนของการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนของการสแกนใบหน้าของเราค่ะนี่เห็นไหมคะดิฉันก็ได้สแกนใบหน้าตรงแบบนี้นะคะก็ต้องอ่านคำแนะนำต่างๆค่ะในการสแกนใบหน้าขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องหน้าตรงแล้วก็ตั้งมือถือให้อยู่ในกรอบที่ทางแอปพลิเคชันกำหนดเอาไว้นะคะไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นดำแล้วก็อยู่ในที่ที่แสงสว่างเพียงพอด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ขั้นตอนของการกำหนดบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านที่ต้องการนะคะเมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องจำไว้ให้ดีนะคะทั้งบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเพราะว่าจะต้องใช้อีกหลายครั้งเลยนะคะทั้งเรื่องของการเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือว่าการใช้จ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากการยืนยันตัวตนแล้วค่ะก็จะเป็นการตั้งรหัสพินโค้ด6หลักนั่นเองนะคะก็จะต้องใส่รหัสพินโค้ดของท่านค่ะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยต่างๆแล้วค่ะในส่วนของขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนของการใช้งานแล้วนะคะก็จะแตกต่างจากการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะคะนี่เป็นการสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานนะคะเราต้องกดใช้งานเพื่อที่เวลาเราเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยก็จะจับใบหน้าของเราแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็สามารถกด เริ่มใช้งานจากนั้นค่ะก็เตรียมรอที่จะเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาทกันได้เลยนะคะนี่คือสำหรับคนที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้สำเร็จนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านค่ะก็สามารถไปกดสร้างบัญชีแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอมาสแกนใบหน้าทีหลังค่ะเข้าสู่ขั้นตอนนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านค่ะในแอปพลิเคชันทางรัฐก็มีช่องทางอื่นๆให้ได้เลือกยืนยันตัวตนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้บริการอเนกประสงค์ของทางภาครัฐค่ะซึ่งเป็นตู้คีออสคอยให้บริการอยู่นะคะสามารถเลือกใช้ได้ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้เลยตามความเหมาะสมนะคะตามความสะดวกของเรารวมไปถึงตู้บุญเติมไปรษณีย์ไทยนะคะก็ไปที่เคาน์เตอร์ของไปรษณีย์ไทยได้รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven นะคะก็สามารถเลือกไปยืนยันตัวตนกันได้เลยนะคะนี่แหละค่ะคือแอปพลิเคชันที่จะใช้งานสำหรับโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปโหลดรอกันไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปยืนยันตัวตนกันนะคะเหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นเองนะคะที่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์กันแล้วนะคะคาดการณ์ผู้ใช้สิทธิ์ถึง45ล้านคนเพราะฉะนั้นในช่วง45วันของการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็น่าจะมีคนเข้าไปใช้งานหลายแสนคนหรือหลักล้านคนเลยนะคะการโหลดรอไว้ก่อนก็เพื่อลดความแออัดนั่นเองค่ะคุณจูค่ะขอบคุณคุณพลอยนะคะย้ำคุณผู้ชมว่าโหลดรอไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ